่21กันยายนเป็นวัน2กันยายนเป็นวันอันดับที่56แห่งระยะการเข้าพรรษาพุทธศักราช2512ในวันนี้จะได้กล่าวถึงธรรมะในฐานะเป็นเครื่องมือต่อไปอีก โดยหัวข้อคือโพชฌงค์และมรรคมีองค์8ธรรมะในฐานะเป็นเครื่องมือมีมาตามลำดับหลายหมวดด้วยกันมันก็หลายชื่อหลายสิบชื่อขึ้นมาแล้วผู้ที่ไม่เข้าใจ ก็ต้องเริ่มฟันเฟือนเวียนหัวในที่สุดคือดูมันมากแล้วมันก็เมื่อไม่เข้าใจมันก็สับสนดูสับสนแต่ถ้าเข้าใจมันก็ไม่มีอะไรมากไม่สับสนนั่นจึงต้องพูดในลักษณะที่ป้องกันความสับสนกันในตอนสุดท้ายนี้เป็นพิเศษธรรมะสารพัดนึกสัจธรรมะกันตีจาคะธรรมะให้สำเร็จคืออิทธิบาทสันทะวิริยะจิตตะวิมังสาธรรมะที่เป็นความเพียรที่เป็นเครื่องมือล่วงความทุกข์โดยตรงเรียกความเพียร เพียรระวังเพียรละเพียรสร้างเพียรรักษาก็ทำที่เป็นออกหน้ามองดูกันในลักษณะที่เป็นการออกหน้าออกตาหรือมีกำลังสำคัญคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาทีนี้ก็มาถึงเลยโพชฌงค์มี7และมรรคมีองค์8ทั้งหมดนี้เว้นไอ้หมวดแรกคือที่เรียกว่าธรรมะสารพัดนึกเสร็จแล้วก็จะมีจำนวนถึง37 37ชื่อหรือรายการใน37นี้ก็เรียกว่าโพชฌงค์เรียกว่าโพธิปักขิยธรรมโพธิปักขิยธรรมธรรมเป็นปักฝ่ายของโพธิแม้ว่าจะมีจำนวนตั้งมากมายอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องเดียวกันมีใจความสำคัญอย่างเดียวกันนี่เป็นธรรมะตัวเดียวกันครับแต่มองกันในมุมต่างๆในแง่มุมต่างๆสรุปแล้วมันก็เหลือเป็นเพียงศีลสมาธิปัญญา3อย่างศีลสมาธิปัญญามันก็อาจจะมองกันในเพียงแง่ว่ามันเป็นการทำลายความยึดมั่นถือมั่นอย่างเดียวนะหรืออย่างเดียวนะนี่เรามองกันหลายมุมเพราะมันมี
ต้นมีปลายมีตรงกลางมีแยกเป็นอย่างอย่างเมื่อมีการสัมพันธ์กันก็จึงได้ธรรมะหลายหมวดหรือหลายสิบชื่อหรือ30ตั้ง37หัวข้อชื่อธรรมะนี่วันนี้ก็ไอ้หมวดสุดท้าย2หมวดคือโพชฌงค์7กับมรรคมีองค์8นี่จะต้องพูดถึงพร้อมกันไปเลยเพื่อจะเห็นชัดในข้อที่ว่ามันสัมพันธ์กันหรือว่ามันเป็นอันเดียวกันเนี่ยอย่างไรโพชฌงค์ก็แปลว่าองค์ของการตรัสรู้โพชฌะในที่นี้คือโพธินั่นเองรูปศัพท์เปลี่ยนได้แต่เนื้อความที่ใจความอันเดียวกันคงเดิมโพชฌงค์องค์แห่งการตรัสรู้สังเกตคำว่าองค์ให้ดีๆแล้วมรรคมีองค์8อัตถังคิกะมรรคที่ประกอบอยู่ในองค์8ทั้ง2หมวดนี้หมายถึงองค์คำว่าองค์ในที่นี้ที่เป็นภาษาบาลีอย่างนี้หมายถึงส่วนประกอบคือมาใจทั้งหมดรวมกับคำว่าแฟกเตอร์ฟอร์ชั่นในสนองนี้อันหนึ่งมันมีองค์7อันหนึ่งมันมีองค์8ถ้าที่ว่าองค์ในนี้ก็ยังต่างกันอันหนึ่งมันเป็นองค์ประกอบของมรรคอันหนึ่งมันเป็นองค์ประกอบของการเดินทางถ้าเราดูหนทางหรือการเดินทางหรือผู้เดินทางหรือการไปหรือการถึงนี่ดีๆว่ามันไม่ใช่อย่างเดียวกันต้องเรียกคือว่าจะจำง่ายๆจำได้ง่ายๆด้วยการเปรียบเทียบด้วยอุทาหรณ์อย่างว่าเราจะต้องมีในการเดินทางนะเรื่องของคำว่าทางหรือการเดินทางนี่มันจะต้องมีอะไรที่จะต้องรู้จักให้ดีอยู่หลายอย่างอยู่หลายตอนจะต้องมีถนนแล้วก็มีรถนี่ก็มีคนขับรถนี่ก็มีการแล่นไปได้นี่ก็มีการถึง อย่างน้อยมันก็ต้องดูกันตั้งในห้าแง่หรือห้ามุมมีถนน มีรถมีคนขับรถมีการไปไม่มีการถึงในที่สุดห้าอย่างนี้ไม่ใช่สิ่งเดียวกันถ้าเรามองกันเป็นแง่มุมไปแต่ถ้าเราพูดสั้นๆว่าการเดินทางคำเดียวพอมันกินความถึงในทั้งห้าอย่างนั้นที่ในคำว่าการเดินทางนั้นเรามันดูได้ที่ถนนที่เรื่องของถนนมันก็มากถ้าสมมติว่ามรรคมีองค์8เป็นถนนเป็นถนนที่ประกอบอยู่ด้วยองค์ประกอบตั้ง8อย่างนี่เป็นตัวถนนนี่ยังต้องมีรถเครื่องไป
ยานหรือยนต์นี่ก็เครื่องไปถ้าเราไม่มีรถเดินด้วยเท้าไอ้ส่วนที่เป็นเท้านะมันก็คือยนต์หรือยานเราเดินเท้าแล้วก็มีถ้ามีรถเคยรถนะเป็นยนต์หรือเป็นยานที่มันก็เลยจะต้องมีเครื่องมืออะไรขึ้นมาที่จะเดินไปบนถนนเนี่ยมีคนขับรถก็เลยอะไรสักอันหนึ่งอย่างหนึ่งที่ทำให้ขามันก้าวเดินไปหรือว่าที่จะขับรถให้รถมันแล่นไปมันก็กลายเป็นธรรมะอีกพวกหนึ่งชื่อธรรมะอีกพวกหนึ่งที่มันไปเอาละมันไปเรื่อยเนี่ยจะเป็นตัวการเดินทางที่เป็นความหมายสำคัญแล้วส่วนสุดท้ายของมันก็คือการถึงเพราะเหตุนี้หรือในลักษณะอย่างนี้มันจึงแบ่งธรรมะเอาเป็นพวกหมวดเป็นโพชฌงค์เป็นมรรคไอ้มรรคก็แปลว่าหนทางที่นี่มันไม่ได้หมายความแต่เพียงหนทางเฉยๆมันหมายถึงหนทางที่มีการเดินทางอยู่ด้วยคือว่าเราดูกันในแง่ที่ว่าในเครื่องมือที่อยู่เฉยๆควรจะเรียกว่าเครื่องมือ เครื่องมือที่กำลังใช้งานได้ใช้งานอยู่ นี่ควรจะเรียกว่าเครื่องมือไหมแล้วนี่เรามีเครื่องมือแยะซื้อมาไว้เต็มบ้านซื้อแล้วเครื่องมือมาไว้เต็มบ้านแล้วก็ไม่สำเร็จประโยชน์อะไรก็ เห็นกันอยู่โดยมากคนมีหนังสือตั้งหลายตู้กลายเป็นคนโง่ที่สุดก็ไม่รู้ว่าจะอ่านหนังสืออะไรแล้วเข้าใจอะไรได้มีสตางค์ก็ซื้อมาได้เป็นตู้เพราะมันก็ต้องใช้มันได้หรือกำลังใช้มันอยู่มันก็ต้องเกิดประโยชน์ในการใช้จึงจะเรียกว่ามีเครื่องมือเราดูให้ดีว่าไอ้เครื่องมือมันก็เป็นเครื่องมือตัวเครื่องมือล้วนอยู่นิ่งๆก็เขาก็เรียกว่าเครื่องมือแล้วมันมีการใช้มันคือเครื่องมือไม่ได้อยู่นิ่งมีการใช้มันแล้วในการใช้เนี่ยดูให้ดียังมีอะไรอย่างที่เป็นง่ายหรือเป็นเคล็ดลับอยู่คือการสำคัญระหว่างเครื่องมือหรือหน้าที่ของเครื่องมือ มันมีลักษณะเป็นทีมเวิร์กมันทำอันเดียวคนเดียวไม่ได้เครื่องมือทุกชิ้นจะต้องสัมพันธ์กันอยู่ในตามหน้าที่เมื่อขณะที่ใช้อยู่ไปดูช่างไม้สักคนหนึ่งกำลังทำงานช่างไม้อยู่มีเครื่องมือหลายอย่างไอ้เครื่องมือนั้นมันสัมพันธ์มันต้องใช้อันนี้มันจึงจะใช้อันนั้นได้ต้องใช้อันนั้นได้จึงใช้อันโน้นได้มันสัมพันธ์กันอยู่ถ้าไม่ให้มันสัมพันธ์กันอย่างนี้มันก็เลยตายด้านกันหมดธรรมะนี่เหมือนกันมันก็มีเป็นหัวข้อเป็นเรื่องข้อไปก็ไม่ได้เอามาใช้เหมือนที่รู้กันโดยมากรู้กันมากมายรู้พระไตรปิฎกด้วยก็ถูกเรียกว่าเป็นคนโมฆะบุรุษเป็นโมฆะบุรุษหรือเป็นคนมือเปล่าไม่มีอะไรทั้งที่ว่ารู้พระไตรปิฎกแตกฉานพระไตรปิฎกนี่เพราะเหตุที่ไม่ได้ใช้
ไม่ได้เป็นธรรมะที่ใช้ให้ที่ใช้ก็มักจะใช้ไม่ถูกวิธีคือไม่สัมพันธ์กันหรือใช้อย่างพิธีรีตองโง่หรืองมงายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องโพชฌงค์เนี่ยมีหน้าหัวมากนิมนต์พระมาสวดโพชฌงค์ให้คนเจ็บฟังจะได้หายเนี่ยมันเรื่องกลายเป็นเรื่องงมงายไปทั้งที่แท้มันเป็นเรื่องที่จริงอย่างนั้นในบาลีในพระไตรปิฎกก็มีพูดถึงเมื่อพระพุทธเจ้าประชวนก็พระองค์ใดองค์หนึ่งสาธยายคือบรรยายออกชื่อโพชฌงค์เรียกสาธยายโพชฌงค์ถ้าไม่หายประชวนเมื่อพระองค์ใดองค์หนึ่งไม่สบายไปเป็นเจ็บไข้พระพุทธเจ้าใช้ให้องค์ใดองค์หนึ่งสาธยายโพชฌงค์องค์นั้นก็หายเจ็บไข้ที่เราได้ยินเรื่องนี้กันก็รู้ในทางมันเป็นของคลังของศักดิ์สิทธิ์เอาโพชฌงค์มาสวดให้คนเจ็บฟังอยู่ตายเลย มันคนละอย่างคนละเรื่องอยู่ตรงที่ว่างมงายหรือไม่งมงาย ที่พระพุทธเจ้าท่านได้หายประชวนหรือพระอรหันต์บางองค์ได้หายเจ็บไข้เพราะได้ยินการสาธยายโพชฌงค์นั้นมันเป็นเรื่องของผู้รู้รู้จักสิ่งนั้นดีเพราะผ่านมาแล้วอย่างทั่วถึงสำเร็จผ่านมาทางนี้แล้วอย่างทั่วถึง พอได้ยินถึงสิ่งนี้มันเข้าใจมันยิ่งกว่าเข้าใจเข้าใจมันยังใช้ไม่ได้มันต้องเรียนไล่คือว่ารู้สึกเต็มใจอยู่เต็มใจทีเดียวมันจึงมีกำลังพอที่จะให้กลบเกลื่อนในความเจ็บไข้พระพุทธชงเป็นของวิเศษประเสริฐที่สุดในการที่จะย่ำยีกิเลสสำเร็จเป็นโพธิคือเป็นการตรัสรู้ขึ้นมาท่านซึมทราบอยู่แก่ใจ ส่วนพวกเราสมัยนี้แม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจไม่รู้จักพุทธจงตัวจริงรู้จักแต่ชื่อก็มาท่องอย่างงมงายและจะให้คนหายไข้แล้วคนไข้นั่นก็เป็นคนที่ไม่รู้ว่าพุทธจงนั้นคืออะไรไม่ใช่คนที่ได้เล่าได้เรียนถ้าเป็นคนที่ได้เล่าได้เรียนมาจนเข้าใจเรื่องโพชฌงค์ก็มีหวังจะมีผลบ้างไม่มากก็น้อยคือรู้ความประเสริฐพิเศษของโพชฌงค์มันปีติปราโมทย์อินทร์ใจขึ้นมาครอบงำในความเจ็บคายได้บ้างทีนี้คนที่ไม่รู้อินโนอินเนว่าอะไรโพชฌงค์นี่แล้วพระที่มาสวดนั่นก็ไม่รู้ว่าโพชฌงค์นั้นคืออะไรสวดอย่างนกแก้วนกขุนทองไอ้คนที่ฟังอยู่ทั้งหมดก็ไม่รู้ว่าโพชฌงค์นี่คืออะไรแล้วบางคนไอ้ที่นั่งฟังอยู่สวดเองก็ได้ไม่ต้องนิมนต์พระมาสวดแต่ทั้งหมดนั่นมันก็เป็นผู้ที่ไม่รู้ว่าอะไรอยู่ทั้งหมดมันก็เลยเป็นเรื่องงมงายเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับโพชฌงค์มีมากอย่างนี้ถึงกับเอามากลายมาเป็นพิธีหรือของคลังของอะไรศักดิ์สิทธิ์ไปหน้าหัวก็หน้าหัวหน้าเศร้าก็หน้าเศร้าแม้กระทั่งที่สอนอยู่ในโรงเรียนนักธรรมเนี่ยก็สอนไปอย่างนั้นออกชื่อมาบรรยายลักษณะให้ฟังตามความจำนักเรียนก็จำครูก็สอนตามความจำนักเรียนก็จำอยู่มันก็อยู่กันแต่อย่างนี้ไม่เป็นเครื่องมือไม่มีลักษณะเป็นเครื่องมือโดยตรงขึ้นมาได้เลย เป็นเพียงการพูดหรือการท่องหรือการพร่ำพูดกันถึงเรื่องมือ
ไม่เป็นเครื่องมือขึ้นมาได้เลยนั่นเลยไม่สำเร็จประโยชน์ในฐานะที่ว่าเป็นโพชฌงค์หรือเป็นมรรคเราพูดถึงเครื่องมือก็เป็นเครื่องมือที่ลมเป็นลมพูดเป็นลมปากที่พูดไม่ใช่ตัวเครื่องมือจริงมีตัวเครื่องมือจริงก็ยังไม่พอต้องมีการใช้เพียงแต่ใช้อย่างไม่ถูกมันไม่สัมพันธ์กันมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์นี่มันมีอยู่อย่างนี้ไม่ว่าเรื่องอะไรมันมีลักษณะอยู่อย่างนี้เกี่ยวกับความสำเร็จมันมีลักษณะอย่างนี้เราจะพูดกันถึงโพชฌงค์กันอีกทีทั้งที่ได้พูดไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วแล้วมาไม่นานนี้แล้วก็เคยพูดอยู่เสมอแต่มันเป็นเรื่องที่พูดได้ควรจะพูดอย่างซ้ำๆซากๆเพื่อเข้าใจเครื่องมือนี้จนได้แล้วก็จะได้ทำให้มันมีขึ้นมาถึงจะพูดอีกทีหนึ่งมันก็ต้องพูดอย่างที่แล้วมาฝ่ายโพชฌงค์แม้จะมีชื่อเรียกเหมือนกันในธรรมะหมวดอื่น แต่ก็เล็งถึงความสัมพันธ์ของธรรมะในระหว่างธรรมะด้วยกันมากกว่า เราพูดถึงสติเมื่อพูดถึงโพชฌงค์มันก็ต้องพูดถึงสติธรรมวิจยะวิริยะปีติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขานี่ก็ดูมันก็ต้องพูดถึงชื่อธรรมะเหล่านี้ซึ่งเหมือนกันในหมวดอื่น เช่นคำว่าสตินี่เราพูดถึงสติแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้พูดถึงสติเฉยๆพูดถึงสติเมื่อกำลังเป็นโพชฌงค์เมื่อกำลังทำหน้าที่ของมันอย่างเป็นโพชฌงค์คือสัมพันธ์กับธรรมะอื่นๆอย่างไร พูดถึงธรรมวิจยะก็คือพูดถึงปัญญานั่นเองพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าปัญญาแต่มาเรียกชื่อใหม่ว่าธรรมวิจยะธรรมวิจัยคือปัญญาที่กำลังสอดส่องธรรมเลือกเป็นธรรมพิจารณาธรรมกำลังทำหน้าที่อยู่อย่างนี้แล้วสัมพันธ์กับสติอย่างไรสัมพันธ์กับสิ่งถัดไปคือวิริยะอย่างไรเมื่อเราพูดถึงวิริยะสติและธรรมวิจยะและวิริยะก็คือวิริยะอย่างที่ชื่อเดียวกันกับในหมวดธรรมอื่นๆ แต่เดี๋ยวนี้เรากำลังพูดถึงง่ายที่มันสัมพันธ์กันกับธรรมวิจยะอย่างไรและจะสัมพันธ์กับปีติข้างหน้าต่อไปอย่างไรพอพูดถึงปีติมันก็เป็นองค์ฌานโดยทั่วไปเป็นองค์ฌานคือความอิ่มใจแต่ในที่นี้ไม่ใช่องค์ฌานมันเป็นในเรื่องความอิ่มใจที่เอามาใช้งานอยู่เกี่ยวกับวิริยะคือความภาคเพียรในฐานะที่เป็นกำลังของความสนับสนุนความภาคเพียรซึ่งก็เป็นกำลังอยู่แล้วมันก็จะสัมพันธ์ต่อไปกับไอ้ปัสสัทธิคือความเข้ารูปเข้ารอยของธรรมะยังพูดถึงปัสสัทธิและสมาธิมันก็มีชื่ออย่างเดียวกับสมาธิในที่อื่นแต่นี่เราพูดถึงในหน้าที่ที่กำลังทำหน้าที่และกำลังสัมพันธ์กันกับไอ้สิ่งที่เรียกว่าอุเบกขาสมาธินี่ก็หมายถึงสมาธิที่กำลังทำงานอยู่อย่างตัวเป็นเกลียวไม่ใช่สมาธินิ่งๆหรือว่าสมาธิสงบเป็นสมาธิที่มันกำลังทำหน้าที่กรงเต็มที่เต็มที่ต้องไอ้สิ่งที่เรียกว่าสมาธินี่มันสัมพันธ์กันอยู่กับปัสสัทธิและอุเบกขาเพราะอุเบกขาก็มีหลายความหมายอุเบกขาเฉยๆอุเบกขาเวทนาอุเบกขาองค์ฌานอุเบกขาอะไรอื่นๆอีก
แต่อุเบกขาในที่นี้มันเป็นอุเบกขาโพชฌงค์มันเป็นอุเบกขาความถูกต้องที่มีความถูกต้องมาดีแล้วมันก็ปล่อยให้มันไปเฉยไปให้เป็นความถูกต้องที่กำลังไปอย่างแน่วแน่เขาเรียกว่าอุเบกขาพูดถึงรถอีกทีหนึ่งก็ได้คือถนนดีรถดีคนขับดีอะไรดีหมดมันก็สารถีก็ถือเชือกเฉยๆถือบังเหียนมาเฉยๆมาก็พาไปได้รถพาไปได้อย่างดีคนอยู่คนไม่ต้องพยายามอะไรไม่ต้องกระดุกกระดิกอะไรรถก็ไปได้ดีรถม้ายังดีกว่ารถยนต์ซะอีกถนนดีม้าดีรถดีอะไรดีม้าพาคนไปถึงบ้านได้แม้คนขับมันจะหลับไปแต่รถยนต์มันคงไปลงคูตายหมดนี่อุเบกขาอย่างนี้ที่มันมีความถูกต้องของถนนดีม้าดีรถดีคนขับดีมันก็ปล่อยไปเฉยๆมันก็เลยมีความหมายพิเศษคำว่าอุเบกขานี่มันเป็นความเฉยของความถูกต้องความถูกต้องมันก็เป็นไปได้ในตัวมันเองนี่เราจะจัดจะทำกันยังไงจนให้กายวาจาใจมันมีลักษณะอย่างนี้ในชีวิตมันมีลักษณะอย่างนี้นั่นแหละคือความหมายของคำว่าโพชฌงค์เครื่องมือทุกอย่างมีพร้อมเครื่องมือทุกอย่างกำลังถูกใช้เครื่องมือแต่ละอันที่กำลังใช้อยู่นั้นสัมพันธ์กันดีเป็นทีมเวิร์กที่หาที่ติไม่ได้ความสำเร็จมันก็เกิดเนี่ยโพชฌงค์มันมีความหมายอย่างนี้มันมุ่งหมายจะชี้ในข้อนี้ที่เราไปเทียบกับหมวดอื่นดูเช่นหมวดอิทธิบาทหมวดความเพียรหมวดปัญญาอินทรีย์พละมันก็มุ่งหมายจะชี้ไปในส่วนอื่นที่ความหมายไปในส่วนอื่นทั้งที่คำพูดนั้นมันคำเดียวกันเช่นคำว่าวิริยะอันนี้มันก็มีในอิทธิบาทมีในสมปทานมีในอินทรีย์มีในพละมามีในโพชฌงค์อีกมาก็มีในมรรคมีองค์แปดอีกวิริยะอันนี้คำพูดคำเดียวกันแต่มันกำลังมีความหมายในการทำหน้าที่ต่างๆกันมันทำหน้าที่ตรงตามชื่อของมันนะแต่มีความสัมพันธ์ต่างกันก็มีเรื่อมีการทำหน้าที่ตรงตามชื่อของมันแต่ในระดับต่างๆกันในเวลาต่างๆกันก็มีทั้งความถูกต้องเกี่ยวกับเวลาเกี่ยวกับหน้าที่เกี่ยวกับอันนี้มันมีอยู่ถ้าทำไม่ถูกต้องในเรื่องเหล่านี้มันไม่เป็นโพชฌงค์ขึ้นมาได้มันเป็นเครื่องมือที่วางอยู่เฉยๆเหมือนที่เราพูดถึงกันแต่ปากเป็นเครื่องมือที่วางเฉยๆบางทีก็ยังไม่ใช่ตัวเครื่องมือแท้ๆเป็นเพียงการพูดถึงเครื่องมือมันยังไกลต่อความสำเร็จไกลจากความสำเร็จถึงขนาดนี้ลองมองดูมันอย่าได้นอนใจที่ว่าบวชแล้วเรียนแล้วนักธรรมเอกแล้วปริญญาเอกแล้วอะไรแล้วทั้งนั้นนะแต่แล้วก็ยังไม่มีเครื่องมือที่กำลังใช้อยู่อย่างถูกต้องผมก็ยอมรับ
ว่าไอ้ปริยัติหรือการเล่าเรียนนี่ก็เป็นเครื่องมือเหมือนกันเรียนนักธรรมเรียนบาลีนี่ก็เป็นเครื่องมือเหมือนกันแต่มันเป็นเครื่องมือที่เบื้องต้นเกินไปยังห่างไกลจากตัวเครื่องมือจริงเกินไปเราเรียนให้รู้เรื่องของมันแล้วจะได้ไปปฏิบัติให้มันเกิดขึ้นมาทีนี้เราก็เรียนอยู่นั่นไม่เคยปฏิบัติให้มันเกิดขึ้นมามันก็เป็นเครื่องมือที่ใกล้ไปอีกแล้วไปนอนเป็นหมันอยู่ในฐานะที่จะเป็นเครื่องมือการตรัสรู้ทีนี้ทางที่จะแขวก็คือมันกลายเป็นเครื่องมือสำหรับหาลาภยศชื่อเสียงเอามาทำตัวเองให้โง่มากขึ้นไปอีกกว่าเดิม มันก็เลยลำบากมากขึ้นไปอีกเพราะว่าถ้าไปหลงในกิเลสในเหยื่อของกิเลสมากไปกว่าเดิมมันก็ยิ่งร้ายไปกว่าเดิมมันจึงมีคำพูดว่าอัลลคัตทูกมะพระพุทธเจ้าตรัสว่าปริยัติกลายเป็นงูพิษไปการเล่าเรียนศึกษาเล่าเรียนของผู้เรียนทางการศึกษาปริยัติเนี่ยมันกลายเป็นงูพิษไปตัวกัดคนนั้นตายไปเลยจากพรหมจรรย์นี่เช่นพอเห็นว่าช่องทางมันจะสึกออกไปได้หาเงินหาอะไรได้มันก็สึกออกไปเลยเนี่ยเครื่องมือนี่เป็นเครื่องมืออะไรมันเป็นเครื่องมือเชือดคอเจ้าของทีเดียวนี้เราพูดกันถึงเครื่องมือจริงๆคือจะเป็นไปเพื่อโพธิจริงๆแล้วเป็นเครื่องมือที่สมกับความหมายของมันคือกำลังใช้มันอยู่ถ้าไม่ใช้มันก็ไม่มีค่าไม่มีความหมายแล้วใช้มันอยู่อย่างถูกต้องนี่หมวดธรรมที่ระบุการใช้มันอยู่อย่างถูกต้องหรือสัมพันธ์กันอยู่ก็คือโพชฌงค์ที่เราได้ยินคำว่าสติคำว่าวิริยะคำว่าสมาธิอะไรในเรื่องของโพชฌงค์เราก็รู้ว่าเขาชี้ในแง่ที่สิ่งเหล่านี้มันสัมพันธ์กับอยู่สิ่งอื่นอย่างไร ไม่ได้ชี้ในแง่ที่ว่ามันอยู่เฉยๆหรือมันทำหน้าที่อย่างอื่นเมื่อดูกันในแง่นี้ก็จะเข้าใจคำว่าโพชฌงค์ซึ่งแปลว่าองค์แห่งโพธิคือองค์แห่งการตรัสรู้ถ้าเราเรียนมาจนเข้าใจถึงขนาดนี้เราไม่สบายมีใครมาสวดให้ฟังก็จะมีปีติอินใจพอจะสบายรู้สึกสบายขึ้นมาได้บ้างหรือมากทีเดียวคือเขาเอาสิ่งที่ดีเลิศประเสริฐมาพูดให้ได้ยินมันก็สบายใจคนเราทำนองเดียวกับว่าไอ้คนมันรักผัวรักเมียนี่ไปเสียไกลนานพอมีคนบอกข่าวมาแล้วเว้ยมาถึงแค่นั้นแค่นี้แล้วเว้ยไอ้คนผัวหรือเมียที่นอนเจ็บอยู่มันก็สบายขึ้นมามากมันอาจจะหายไปก็ได้โรคเล็กน้อยนั่นกำลังใจชนิดนี้เป็นกำลังใจอย่างเดียวกับที่ว่าเอาโพชฌงค์มาสวดให้คนเจ็บมันรู้สึกหายบรรเทาจากความเจ็บเพราะมันพอใจมากเหมือนขนาดไม่มีอะไรเปรียบเหมือนคนที่เรื่องผัวเมียที่ว่านั้น เดี๋ยวนี้ก็เข้าใจธรรมะกันถึงขนาดนี้หรือยังโดยเฉพาะโพชฌงค์ผมจึงคิดว่าการที่พูดถึงเรื่องโพชฌงค์ซ้ำๆซากๆกันบ้างก็คงจะไม่เสียหลายก็คงจะไม่พูดสำเร็จได้ในเวลา1ชั่วโมงไม่ต้องพูดกันเรื่อยๆไปว่าโพชฌงค์นั้นมันคือไอ้เรื่องที่พูดถึงความสำเร็จที่อยู่ในกำมืออยู่ในเงื้อมมือ ที่จะคว้าถึงได้แน่นอน
มันจะพูดถึงเครื่องมือมันก็เป็นเครื่องมือที่ใกล้ความสำเร็จหรือเครื่องมือที่มีหวังในความสำเร็จเป็นเครื่องมือขั้นที่ทำความสำเร็จจึงได้พูดไว้ในอันดับสุดท้ายตอนปลายอย่างในอานาปานสติ16ขั้นที่คุณสวดกันอยู่ทุกวันคุณก็ไม่ไปนึกดูบ้างว่าเมื่ออานาปานสตินี้ถูกเจริญทำให้มากดีแล้วสติปัฏฐาน4ก็สมบูรณ์สติปัฏฐาน4สมบูรณ์แล้วโพชฌงค์ก็สมบูรณ์โพชฌงค์สมบูรณ์แล้วไอ้วิชชาและวิมุตติก็สมบูรณ์วิชชาและวิมุตติคือความดับทุกข์ที่เป็นความมุ่งหมายนั่นเรามีหน้าที่โดยตรงที่จะรู้จักมันแล้วทำให้มันมีขึ้นมาแล้วทำให้มันเดินเคลื่อนไปคือให้มันเป็นการปฏิบัติไปอย่าให้มันอยู่มีเฉยๆ แล้วมันก็ก้าวหน้าไปมันก็ถึงโพชฌงค์เข้ามาถึงก่อนตอนที่เครื่องมือถูกใช้ก้าวหน้าไปจนสำเร็จถ้าเป็นการเดินทางมันก็เป็นการเดินทางที่แน่นอนได้คนขับหลับมากก็พาวิ่งไปถึงบ้านได้นั่งสุดท้ายคืออุเบกขานั่งอยู่เฉยๆมันก็นั่งหลับมากก็พาวิ่งไปถึงบ้านได้เพราะม้ามันดีรถมันดีถนนมันดีอะไรมันดีครบหมดทั้ง7อย่างที่นี่มองกันอีกด้านหนึ่งไอ้คนพวกหนึ่งก็ยกมือขึ้นท่วมหัวโพชฌงค์อยู่ในฐานะสูงสุดไม่เกี่ยวข้องกับเราเลยพอผมพูดว่าโพชฌงค์เนี่ยเป็นธรรมะสูงสุดที่บรรลุเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานนี่เอาหลักการนี้มาใช้การทำไร่ทำนาค้าขายอะไรก็ได้เขาไม่เชื่อเขาค้านเขาด่าเลยว่าผมเป็นผู้ทำลายธรรมะของพระพุทธเจ้าให้เสียเกียรติให้เสื่อมให้ต่ำเกียรติไปจริงมันเป็นความโง่อย่างลืมตาของนักปราชญ์ละผู้พูดคนนั่นเองพ ยายามจะพูดให้คุณทุกองค์เข้าใจว่าไอ้ธรรมะที่เรียกว่าโพชฌงค์นั้นมันเป็นองค์แห่งความสำเร็จเหมือนกันสำเร็จสุดท้ายก็คือบรรลุโพธิสำเร็จทั่วไปก็ได้ทั้งนั้นมันเป็นหลักการอันเดียวที่มาใช้ได้ทุกแขนงของความสำเร็จทีนี้เราจะดูกันวันไหนอะไรอะไรมันก็มีโพชฌงค์ในการปฏิบัติชุดไหนก็ตามมันมีโพชฌงค์ถ้ามันเป็นความสำเร็จการปฏิบัติทั้งหมดสรุปให้เหลือ3ก็คือศีลสมาธิปัญญาถ้าศีลสมาธิปัญญานอนตายดิกอยู่กันอย่างมันก็ไม่มีประโยชน์มันเป็นเรื่องพูดเรื่องท่องจำอีกเหมือนกันแต่ถ้าศีลสมาธิกับปัญญากำลังเป็นไปกำลังทำหน้าที่อยู่อย่างตัวเป็นเกลียวคือเป็นไปตามหน้าที่ของมันนะมันก็มีโพชฌงค์อยู่ในศีลสมาธิปัญญา ในการที่มีศีลจริงสมาธิจริงปัญญาจริงต้องมีองค์ของโพชฌงค์นี่ครบหรือว่าองค์ของโพชฌงค์ทั้ง7องค์นี้เราจะมองดูมันในแง่ของศีลสมาธิและปัญญาก็ได้ที่ก็ได้บอกให้รู้แล้วว่าในขณะที่มีการทำสมาธิปัญญาอยู่นั่นน่ะศีลมันซ่อนอยู่ใต้นั่นเพราะว่าไอ้ศีลก็คือความตั้งใจที่สำรวมระวังอะไรอยู่นั่นคือเป็นส่วนศีลคือส่วนบังคับตัวเองนั่นทำสมาธิหรือทำปัญญาวิปัสสนาตามมันต้องมีการสำรวมจิตให้ทำการสำรวมจิตนั่นคือศีล
รู้ว่าเมื่อเราอยู่อย่างผู้บำเพ็ญสมาธิและปัญญามันไม่มีทางจะขาดศีลมันมีศีลสมบูรณ์อยู่ในตัวมันเองโดยอัตโนมัติไม่ต้องรักษาศีลก็ยิ่งมีศีลถึงที่สุดก็ข้อนี้ไม่เจตนาจะรักษาศีล เจตนาทำสมาธิวิปัสสนาแต่มันกลับมีศีลเนี่ยความสัมพันธ์กันอย่างนี้เป็นลักษณะของโพชฌงค์ที่เราจะมองดูว่าเมื่อเราจะมีศีลตั้งเจตนาที่จะรักษาศีลมันก็มีสมาธิปัญญาประคับประคองอยู่ คนจะรักษาศีลก็ต้องมีสติสัมโพชฌงค์คือมีสติรู้สึกตัวทั่วถึงเกี่ยวกับเรื่องศีลเกี่ยวกับเรื่องความทุกข์ความชั่วที่จะต้องละเสียให้ได้ด้วยศีลนี่มันก็มีสติอย่างนี้แล้วคนรักษาศีลก็มีธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์คือการเลือกเส้นที่ดีแล้วด้วยปัญญาเกี่ยวกับศีลเขาจึงรักษาศีลได้ดีคนรักษาศีลก็มีธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์คนรักษาศีลก็ต้องบากบั่นภาคเพียรที่จะต่อสู้อดกลั้นอดทนต่างๆนานาเพื่อให้ศีลมีอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าวิริยะสัมโพชฌงค์นี่คนรักษาศีลนั่นจะหมดกำลังใจจะได้ง่ายๆก็ต้องมีปีติสัมโพชฌงค์หล่อเลี้ยงไว้คือยินดีพอใจในการที่ตัวมีศีลมีความอิ่มใจในการที่ตัวมีศีลเนี่ยหล่อเลี้ยงไว้อิ่มใจในความสำเร็จของการรักษาศีลเรียกว่าปีติสัมโพชฌงค์ทีนี้ก็ไปถึงในปัจสัทธิสัมโพชฌงค์คือรักษาศีลจนเข้ารูปเข้ารอยมีศีลอยู่ได้จริงไม่ต้องลำบากมากมายเหมือนตอนแรกๆมันไอกิเลสหยาบๆเนี่ยมันรำงับลงไปเป็นปัจสัทธิหัวข้าวรูปข้าวรอยที่จะทำให้ศีลปรากฏออกมาแสดงตัวออกมา นี่คนรักษาศีลก็มีความปักใจมั่นเนี่ยเป็นสมาธิในการรักษาศีลแล้วต้องรักษาศีลด้วยกำลังใจศีลเป็นเรื่องบังคับกายและวาจาก็จริงแต่ว่าการรักษาศีลต้องทำด้วยกำลังใจก็เป็นสมาธิที่ว่าศีลของเราเข้ารูปเข้ารอยดีแล้วเราก็ปล่อยมันได้มันไม่มีทางขาดศีลนะ คนที่มีศีลเป็นนิสัยหรือว่ามีสมบัติผู้ดีเป็นนิสัยอย่างนี้มันก็ไม่มีทางขาดศีล นี่เป็นอุเบกขานะปล่อยมันไปเฉยๆมันก็ไม่มีทางขาดศีลเมื่อศีลมันเข้ารูปเข้ารอยดีแล้วมันจะเห็นได้ว่าการรักษาศีลหรือเกี่ยวกับศีลอย่างเดียวมันก็ต้องอาศัยองค์ประกอบของสัมโพชฌงค์7อย่างนี้ด้วยเหมือนกันถ้าอาการอย่างนี้มันจะเป็นเรื่อยๆขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปจนถึงเรื่องตัดกิเลสเรื่องปัญญาเรื่องวิปัสสนาเรื่องตัดกิเลสเรื่องบรรลุมรรคผลโดยตรงเรื่องศีลเป็นอย่างไรเรื่องศีลจะต้องประกอบไปด้วยอาการของสัมโพชฌงค์อย่างไรอาการของโพชฌงค์7อย่างนี้อย่างไรเรื่องสมาธิก็อย่างนั้นเรื่องปัญญาก็อย่างนั้นมันสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปทั้งนี้เอาทีนี้เราจะมองกันไปอีกด้านหนึ่งคือมองไปที่ว่าความเพียรเราบำเพ็ญความเพียรบำเพ็ญสมปทาน4อยู่เพียรระวังเพียรละเพียรสร้างเพียรรักษาในเรื่องธรรมะนี่อยู่มันก็ต้องอาศัยหลักเกณฑ์7อย่างนี้มันจึงจะเพียรไปได้ดีที่สุดเร็วที่สุดมีสติในการที่จะภาคเพียรมีธรรมวิจยะในการที่จะภาคเพียรมีวิริยะในการที่ภาคเพียรมีปีติในการที่จะภาคเพียรมีปัสสัทธิในการที่ภาคเพียรมีสมาธิมีอุเบกขาในการภาคเพียรให้สัมมาประธาน4มันก็สมบูรณ์ขึ้นมาอีกค
็อาศัยวิธีการของโคตรจงเจ็ดประการนี้นี่ผมยกตัวอย่างอย่างนี้ก็กี่ชั่วโมงก็ไม่หมดจึงยกมาพอเป็นตัวอย่างให้คุณไปหาวิธียกตัวอย่างก็ได้เองคือเข้าใจแล้วมันก็เข้าใจได้เองนี่เรียกว่าโพธิชงองค์แห่งโพธิโพธิจะหมายถึงโพธิสุดท้ายคือวันรู้เป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้หรือโพธิในขั้นต้นๆโพธิในขั้นแรกเริ่มแรกเป็นหน่ออ่อนของโพธิมันก็ยังได้อยู่นะต้องใช้โพธิชงคือองค์แห่งโพธิอยู่นั่นเองนี่ลดลงมาถึงไอ้เรื่องสติปัญญาอย่างโลกโลกโพธิอย่างโลกโลกคือทำมาหากินทำไร่ทำนาค้าขายก็ลองไปใช้ดูในเจ็ดอย่างนี้หรือทำงานฝีมือศิลปะเป็นศิลปินเป็นหมอเป็นทนายความเป็นอะไรก็ตามก็ลองใช้เจ็ดอย่างนี้ดูมันจะประสบความสำเร็จโคตรจงมันกินความกว้างขวางอย่างนี้เพื่อเกี่ยวกับโพธิเกี่ยวกับปัญญาแล้วมันก็ต้องอาศัยหลักการอันนี้โพธิโลกโลกโพธิธรรมะชั้นสูงโพธิอะไรก็ต้องใช้หลักการอันนี้นั่นคงจะเบาใจบ้างหรือบางทีพอใจบ้างแต่ว่าทุกคนเริ่มรู้จักโพธิชงกันในลักษณะอย่างนี้ก่อนนี้มันมืดตื้ออย่างหนึ่งนะก่อนนี้มันยกไว้สูงจนไม่มาเกี่ยวกับเราเลยเอาไว้แต่สำหรับจะเป็นพระพุทธเจ้าอย่างเดียวไม่มาเกี่ยวกับเราเลยอันนี้แล้วจะเรียนไปทำไมจะเรียนธรรมะจะศึกษาธรรมะเหล่านี้ไปทำไมก็ไม่มีประโยชน์อะไรมันต้องมาอยู่กับเราเกี่ยวข้องกับเราทุกระยะทุกตอนทุกกระเบียดทิ้วเนี่ยเรียกว่าโพชฌงค์นั้นนะมันก็อยู่ที่เนื้อที่ตัวของผู้ที่มีสติปัญญาจริงไม่ว่าในระดับไหนที่เนื้อที่ตัวที่กายที่วาจาที่จิตใจถ้าพูดสั้นๆสมัยใหม่หน่อยก็เราอยู่ที่ชีวิตอะไรก็ใช้คำว่าชีวิตโพชฌงค์ต้องมีอยู่ในตัวชีวิตที่มันอาจจะหน้าหัวอย่างยิ่งที่แม้แต่สิ่งที่เรียกว่าชีวิตก็ไม่รู้จักทั้งที่ตัวเองมีชีวิตมันเหมือนสุนัขและแมวมันก็มีชีวิตแต่แล้วมันก็ไม่รู้จักว่าชีวิตนี่คืออะไรทีนี้คนโดยมากก็เหมือนกับสุนัขและแมวมีชีวิตก็ไม่รู้จักว่าชีวิตนี่คืออะไรอย่างดีก็รู้จักว่าโอ้กินเข้าไปกินเข้าไปมันจะได้มีชีวิตอยู่รู้จักชีวิตในลักษณะอย่างนี้เพื่อจะหาความเพลิดเพลินจากการที่มีชีวิตอยู่โดยไม่ถึงค่าของมันซึ่งเราลองดูชีวิตในแง่ที่มันสูงสุดกันบ้างชีวิตในทางกายคือยังไม่ตายร่างกายยังดีๆอยู่ยังไม่ตายนี่ชีวิตในทางกายต้นไม้ก็มีชีวิตสุนัขและแมวก็มีชีวิตคนและแมวก็มีคนก็มีชีวิตมันก็ชีวิตทางร่างกายทางฟิสิกส์เมื่อเซลล์เหล่านั้นมันยังไม่ตายมันยังเจริญอยู่มันก็เรียกว่ามีชีวิตนี่ชีวิตทางจิตใจทางจิตนะครับก็คือรู้สึกคิดนึกได้นี่มันก็เป็นชีวิตที่สูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งรู้สึกคิดนึกได้มีชีวิตถ้าชีวิตทางวิญญาณก็หมายถึงทางสติปัญญาคือมีความเข้าใจถูกต้องมันกำลังประสบผลที่เป็นที่มุ่งหมาย ของการที่มีชีวิตทำไมกัน
ก็หมายความว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้แล้วกำลังได้สิ่งนั้นอยู่นั่นแหละคือชีวิตมันก็จะมองกันด้วยลึกถึงด้านวิญญาณอย่างนี้บ้างอย่ามองแต่ในด้านวัตถุหรือด้านจิตที่เกี่ยวอยู่กับวัตถุต้องมองถึงด้านอะไรก็ไม่รู้ผมเรียกว่าด้านวิญญาณคือเป็นเรื่องของสติปัญญาโดยตรงกำลังอิ่มเอิบสดชื่นอยู่ด้วยสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้กระทั่งรู้อมตะธรรมคือความไม่ตายของผู้มีสติปัญญานั้นแล้วอมตะธรรมนั่นแหละคือชีวิตอย่างนี้ผมเรียกว่าชีวิตในความหมายสูงสุดในทางวิญญาณไม่ใช่ทางร่างกายหรือทางจิตใจล้วนๆแต่ในทางวิญญาณนี่ถ้าเราเป็นคนธรรมดาสามัญอย่างนี้ควรจะมองชีวิตในด้านสูงสุดนั่นหรือไม่ผมว่าควรมองต่างยิ่งเราเอามาให้มันสัมพันธ์กันได้กับความเป็นอยู่ประจำวันนึกมองกันในแง่ลึกแง่สติปัญญาแง่วิญญาณเรื่อยมันก็จะพบไอ้คำว่าชีวิตเนี่ยในความหมายที่ลึกซึ้งที่สุดแล้วก็ประเสริฐที่สุดสูงสุดที่สุดชีวิตคือการเดินทางเดินทางคือเดินไปตามมรรคในองค์8โดยอาการของโพชฌงค์7ชีวิตคือการเดินทางแน่นอนที่สุดเลยการที่มีชีวิตอยู่คือกำลังเดินทางไปกำลังเดินทางไปโดยมรรคมีองค์8ประการตามหลักการของโพชฌงค์7ประการนี่ชีวิตคือการเดินทางนะ ที่จะมองดูอีกมุมหนึ่งในขณะนั้นในเรื่องเดียวกันนั้นนะไอ้ชีวิตเนี่ยคือการรบพุ่งหรือการทำสงครามเพราะว่าตลอดเวลาที่มันเป็นอยู่อย่างนั้นมันรบกับกิเลสรบกับข้าศึกอันร้ายกาจคือกิเลสตลอดเวลาที่เราเดินตามมรรคมีองค์8หรือมีโพชฌงค์7ประการอยู่มันรบราฆ่าฟันกันกับกิเลสเรื่อยไป มองดูในแง่นี้ชีวิตก็คือการทำสงครามอยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกของการปฏิบัติธรรมเรียกว่าชีวิตคือการทำสงครามกับกิเลสแง่ negative อย่างนี้มันน่าเศร้าลองดูในแง่ positive ชีวิตก็คือการทำนาได้ผลมาได้ข้าวเปลือกมาเป็นอมตะเป็นอมตะธรรมอมตะพลามีอมตะเป็นผลการทำนาของเรามีอมตะเป็นผลพระพุทธเจ้าท่านเปรียบการปฏิบัติธรรมเหมือนการทำนา ศรัทธาภีจังตโปวุฒิอันนี้นี่ยืดยาวเลยการทำนาของพระพุทธเจ้าท่านอวดพราหมณ์คนหนึ่งว่าฉันก็ทำนามีศรัทธาเป็นข้าวเปลือกข้าวพืชสำหรับเพาะปลูกมีความเพียรเป็นน้ำฝนมีหีริเป็นงอนไถมีจิตเป็นเชือกชักไถว่าไปตามเรื่องท่านเมื่อเดินอยู่ในมรรคในองค์8ตามหลักการของโพชฌงค์ชีวิตคือการทำนาที่มีอมตะเป็นผลข้าวเปลือกนี่ดูกันอย่างคนละโมบโลภลาภสมัยนี้ก็ชีวิตก็คือการค้าขายทางวิญญาณชีวิตที่เดินไปตามทางมีองค์8ประการมีโพชฌงค์เป็นหลักการเนี่ยคือการค้าขายทางวิญญาณได้กำไรสุดยอดคือพระนิพพานมาเราลงทุนด้วยการปฏิบัติเหน็ดเหนื่อยเงื่อไหลคายย้อยเหนื่อยในการปฏิบัติธรรมทางกายทางวาจาทางใจเหมือนกับลงทุนค้าขายในที่สุดได้กำไรมาเป็นมรรคผลนิพพานจะถือชีวิตเป็นการค้าขายก็ได้ถ้ามันมีหัวค้าขาย
ถ้ามีหัวทำหน้าก็ดูชีวิตในฐานะเป็นการทำหน้าถ้าเป็นพวกชอบรบราฆ่าฟันก็ดูชีวิตในการทำสงครามเนี่ยจะดูกันได้ทุกแง่ทุกมุมแต่ไม่พ้นจากการที่จะต้องใช้ไอ้มรรคมีองค์8โดยหลักการของพุทธจงขอให้เข้าใจอย่างนี้เป็นรายๆอย่างไปมีความสัมพันธ์กันโดยวิธีการของพุทธจงนี่เราพูดกันโดยคร่าวๆอย่างนี้เป็นวงกว้างๆวิธีก่อนเวลาของเราก็หมด